มาดูที่บ้านเรากันบ้างนะครับการกีฬาประเทศไทยร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จัดศึกชัดภูเก็ตอินวิเทชันแนล2021นะครับแข่งขัน4กีฬาฮิตเลยครับก็มีทั้งสตรีทบาสเกตบอลนะครับ 3x3 หมากล้อมบริดจ์แล้วก็เซิร์ฟสเกตนะครับบนเวฟแรมนะครับที่เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบ New Normal ครับนางปรบปราณสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงความพร้อมจัดการแข่งกีฬาชัดภูเก็ตอินวิเทชั่น2021นะครับที่ลานทรอปิคอลชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟอเรสต้าจังหวัดภูเก็ตก็เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเผยนะครับบอกว่าตามนโยบายการกีฬาประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มุ่งหน้านะครับที่จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานกีฬาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการเร่งฟื้นฟูเลยครับแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองกีฬาโดยโครงการนี้ครับกกท.ก็ร่วมผนึกกำลังกับ4สมาคมกีฬานะครับเพื่อจัดการแข่งขัน4ชนิดในรูปแบบ New Normal นะครับไม่มีคุณผู้ชมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าครับจังหวัดภูเก็ตก็จัดแข่งขัน4กีฬานะครับก็มีกีฬาบาสเกตบอล 3x3 นะครับกีฬาสตรีทยอดนิยมอันดับต้นๆของโลกครับหมากล้อมนะครับแล้วก็บริดจ์ครับ2ชนิดกีฬาที่เป็นสุดยอดของศิลปะในการชิงชัยด้านปัญญาแล้วก็เซิร์ฟสเกตซึ่งเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในเวฟแรมที่ได้มาตรฐานสากลเลยครับ